สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Book CD Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อบสันติครับช่วงเวลาสถานการณ์โควิดนี้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดสำหรับคนจำนวนมากตั้งแต่ผมเกิดมาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่จริงๆแล้วโลกในศตวรรษที่21จะต้องเผชิญหน้ากับอะไรอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นต้นศาสตราจารย์ยูวัล โนอาห์ ฮารารีเขียนถึงประเด็นนี้ในหนังสือ21 Lessons for the 21st Century ศาสตราจารย์ฮารารีเป็นที่รู้จักกันดีจากหนังสือ Sapiens และ Homo Deus 2เล่มนี้ผมก็ได้รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วผมแนะนำให้ไปชม2คลิปนี้ก่อนนะครับก่อนจะเริ่มนะครับผมอยากจะบอกว่าแนวคิดของศาสตราจารย์ในบางเรื่องอย่างเช่นศาสนาและการเมืองอาจจะขัดแย้งกับความเชื่อและความคิดส่วนตัวของแต่ละคนเนื้อหาในคลิปนี้ทำตามที่ศาสตราจารย์เขียนและไม่ใช่ความคิดของผมนะครับในปลายศตวรรษที่20ความเชื่อทางด้านการปกครองอย่างแฟสชิซึมหรือว่าอำนาจนิยมและคอมมิวนิซึมต้องหลีกทางให้กับลิเบอรัลิซึมหรือว่าเสรีนิยมเสรีนิยมนี้ก็ก่อให้เกิดประชาธิปไตยและ globalization ซึ่งทำให้คนทั่วโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ความศรัทธาในระบบเสรีนิยมและ globalization เริ่มลดลงไม่ว่าจะเป็นความต้องการรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติตัวเองหรือความคิดที่ว่าระบบนี้ค่อนข้างจะเอื้อมหนวยให้คนส่วนน้อยและทำให้คนส่วนมากรู้สึกไม่มีความสำคัญและโดนทอดทิ้งไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการจะทิ้งเสรีนิยมไปเลยแต่แค่ต้องการให้ประเทศตัวเองมีบทบาทภายนอกน้อยลงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตทำให้ประชาชนใช้สิทธิการเมืองที่เหลืออยู่แสดงความไม่พอใจในข้อนี้อย่างที่เห็นจากการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์และการลงประชามติให้สหราชอาณาจักรออกจาก EU ในขณะเดียวกันการพัฒนาด้าน AI ก็เร็วขึ้นและมันเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นในหลายๆด้านซึ่งทำให้ความรู้สึกถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วระบบเสรีนิยมนี้จะรอดอยู่ในยุค AI ได้หรือไม่และจะมีอะไรมาแทนที่มันสิ่งแรกที่ทุกคนคิดว่า AI จะมีผลกระทบกับชีวิตเราในอนาคตก็คงไม่พ้นเรื่องการงานคนหลายคนทำนายว่า AI จะทำให้คนทั่วโลกว่างงานเป็นจำนวนมหาศาลความสามารถของมนุษย์แบ่งเป็น2ประเภทการใช้แรงและการใช้ความคิดตอนนี้เครื่องจักรสามารถชนะมนุษย์ในด้านการใช้แรงแล้วแต่บางคนก็ยังคิดว่ามันไม่สามารถใช้ความคิดแทนมนุษย์ได้เพราะมนุษย์มีสติปัญญาและสัญชาตญาณแต่การพัฒนาทางด้านไบโอเทคและอินโฟเทคแสดงให้เห็นว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นแค่ปฏิกิริยาทางเคมีและเป็นขั้นตอนการคำนวณอย่างหนึ่งซึ่งในอนาคต AI ก็อาจจะสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์เสียอีกเพราะมันสามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาและเชื่อมโยงกับระบบทั่วโลกแต่ก็ใช่ว่า AI จะทำให้คนว่างงานเสมอไปอาจจะมีงานใหม่ๆมาแทนที่ทำให้คนต้องร่วมงานกับ AI ไปพร้อมๆกันก็ได้ความท้าทายก็คือคนจำนวนมากจะต้องฝึกงานใหม่และบ่อยขึ้นและอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นอีกด้วยรัฐบาลมี3สิ่งที่ต้องคำนึงถึง 1. จะทำยังไงไม่ให้อาชีพสูญเสีย 2. จะทำยังไงให้เพิ่มอาชีพขึ้นมาใหม่2ข้อนี้อาจจะทำได้แค่ชะลอความก้าวหน้าของ AI ข้อที่3จะทำยังไงถ้าอาชีพสูญเสียไปและไม่สามารถทดแทนได้1ในข้อเสนอก็คือ Universal Basic Income หรือว่ารายได้ครองชีพขั้นต่ำซึ่งหมายความว่าประชาชนทุกคนจะได้เงินรายเดือนเพื่อประคองชีวิตได้โดยไม่ต้องทำงานแต่ประเด็นคือขั้นต่ำมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันการสูญเสียอาชีพอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่มันคงไม่น่ากลัวเท่ากับการมอบอำนาจให้กับ AI ความเชื่อของเสรีนิยมคือทุกคนมีอิสระในการคิดและการตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ตอนนี้เราอาจจะมาถึงขั้นที่ AI ก็สามารถล่วงรู้ถึงความรู้สึกของมนุษย์ได้เหมือนกันปัจจุบันมนุษย์เราเริ่มพอใจในการให้ AI ตัดสินใจอะไรง่ายๆอย่างเช่นแนะนำสินค้าเลือกหนังดูหรือหาเส้นทางกลับบ้านถ้าเรามีความเชื่อมั่นกับ AI มากขึ้นและติดเซ็นเซอร์ตามร่างกายเพื่อให้มันจับความรู้สึกของเราได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มันมี Data มากพอมันอาจจะช่วยเราในการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆอย่างเช่นจะเรียนอะไรจะทำงานอะไรหรือจะแต่งงานกับใครและนี่ก็จะทำให้เสรีภาพของมนุษย์หมดลงแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือAI อาจจะก่อให้เกิด Digital Dictatorship หรือแปลว่าเผด็จการดิจิทัลลองคิดดูนะครับ
ถ้าประเทศเกาหลีเหนือมีเทคโนโลยีที่สามารถจับความรู้สึกของประชาชนได้ทุกคนท่านผู้นำคงไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียอำนาจเลย100บุคคลที่รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินเท่ากับ 4,000 ล้านคนแรกของโลก AI และ Big Data อาจจะทำให้ความไม่เท่าเทียมกันนี้ทวีคูณขึ้นไปอีกในอนาคตคนเป็นเจ้าของ AI และ Big Data จะมีอำนาจและทรัพย์สินอย่างมหาศาลการพัฒนาด้านไบโอเทคอาจจะทำให้คนพวกนี้สามารถอัปเกรดร่างกายของตัวเองได้จนอาจจะกลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ไปเลยแล้วใครควรจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ Data ล่ะครับถ้าให้บุคคลครอบครองก็อาจจะมีอำนาจมากเกินไปแต่ถ้าให้รัฐครอบครองก็อาจจะก่อให้เกิด Digital Dictatorship ประเด็นนี้อาจจะต้องถกเถียงกันไปอีกนานทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับว่าปัจจุบันคนเราใช้เวลาในโลกออนไลน์มากกว่ากับคนรอบข้างแต่โลกออนไลน์มันก็มีข้อจำกัดถึงเราจะมีเพื่อนเป็นพันคนในโลกออนไลน์แต่มันก็ไม่เหมือนกับการที่เรามีความผูกพันกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆอย่างใกล้ชิดการที่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แบบซึ่งหน้าอาจทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวและไม่เติมเต็มผลกระทบก็คือความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงและชุมชนก็เริ่มลดลงนี่อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายๆอย่างในโลกฉะนั้นเราไม่ควรจะละเลยความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับคนรอบข้างมีข้อสมมุติฐานที่เรียกว่า Clash of Civilization เป็นความเชื่อที่ว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เหตุการณ์ในโลกอย่างเช่นการกำเนิดของ ISIS ประชามติ Brexit และความแตกร้าวของ EU ทำให้ดูเหมือนว่าข้อสมมติฐานนี้อาจจะเป็นจริงแต่ศาสตราจารย์ฮารารีได้เสนอว่าจริงๆแล้วโลกเรามีแค่วัฒนธรรมเดียวแน่นอนครับแต่ละศาสนาและแต่ละประเทศก็คิดว่าตัวเองมีความคิดที่เป็นเอกลักษณ์แต่ถ้ามาพูดถึงด้านปฏิบัติแล้วมันมีส่วนที่คล้ายกันมากยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ทุกประเทศมีมาตรการคล้ายๆกันหมดในการแก้ปัญหาโควิดและการแก้ไขเศรษฐกิจหลังจากนี้ก็จะใช้วิธีที่คล้ายๆกันอีกนอกเหนือจากนั้นถึงแม้ว่าความเชื่อทางการเมืองจะแตกต่างกันแต่ประเทศส่วนใหญ่ก็ยังสามารถพูดคุยและตกลงกันได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ UN ตั้งไว้ซึ่งทุกประเทศก็เห็นชอบด้วยหลักฐานที่ชี้การเป็นหนึ่งเดียวของโลกได้มากที่สุดก็คือการแข่งขันโอลิมปิกลองคิดดูนะครับประเทศที่เป็นศัตรูกันยังสามารถเข้ามาแข่งขันร่วมกันได้ในเมื่อดูเหมือนว่าโลกเราใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ทำไมช่วงหลังๆความคิดชาตินิยมเริ่มกลับมาอีกจริงๆแล้วชาตินิยมไม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่สามารถสร้างความผูกพันกับคนเป็นล้านๆได้ประเทศชาติยนต์สร้างขึ้นมาเพราะความจำเป็นในอดีตเผ่ามนุษย์เล็กๆไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ใหญ่เกินไปฉะนั้นเผ่าหลายๆเผ่าต้องร่วมตัวกันและแก้ปัญหาด้วยกันนี่คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งประเทศชาติการเห็นว่าประเทศเราเองมีเอกลักษณ์ไม่ใช่ไม่ดีแต่ปัญหาไม่เริ่มจากความคิดที่ว่าประเทศตัวเองเหนือกว่าประเทศอื่นแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังเผชิญหน้าปัญหาระดับโลกอย่างเช่นนิวเคลียร์ global warming และ AIซึ่งประเทศเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ฉะนั้นมันสำคัญมากที่จะต้องมีการร่วมมือระดับโลกเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ในสมัยนี้คนเราพึ่งพาวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยคนส่วนมากจะไปโรงพยาบาลแทนที่จะเข้าวัดหรือโบสถ์แต่ศาสนามีประโยชน์สำหรับกลุ่มชาตินิยมเพราะสามารถทำให้ความเชื่อในสิ่งเดียวกันนั้นแข็งแกร่งขึ้นและทำให้พวกเขาสามารถขึงกับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ได้ยกตัวอย่างนะครับในยุค 1,800 ศาสนาชินโตถูกยกให้เป็นศาสนาชาติของประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะสร้างความรักชาติมากขึ้นในปัจจุบันหลายประเทศยังใช้คำสอนของศาสนาในการสนับสนุนนโยบายของประเทศถ้าพูดถึงปัญหาระดับโลกแล้วศาสนายังไม่ใช่คำตอบเพราะศาสนายังทำให้คนเราคิดจากมุมมองของประเทศตัวเองเป็นหลักการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเป็นเรื่องธรรมดาในยุคนี้แต่มันก็ทำให้การปะทะกันระหว่างชาตินิยมและ globalization มากขึ้นเช่นกันข้อนี้เป็นข้อสำคัญในยุโรปที่เริ่มทำให้ EU แตกร้าวคนที่ต่อต้านคนเข้าเมืองจะไม่เน้นไปถึงกลุ่มคนแต่เน้นไปทางวัฒนธรรมเพราะอาจจะโดนกล่าวหาว่าเขาเหยียดผิวพวกเขาจะอ้างว่าวัฒนธรรมของประชากรที่ย้ายเข้ามาไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศได้และประชากรพวกนี้ก็ไม่พยายามปรับตัวในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดีในประเทศและวัฒนธรรมในประเทศ
ประชาชนปัจจุบันเองก็ไม่ได้ทำตามเสมอไปยุโรปจะต้องหาจุดสมดุลในข้อนี้ให้ได้เพราะท่านี้เป็นประเด็นที่ทำให้ยุโรปแตกจริงๆ globalization ก็คงไม่รอดมาถึงจุดนี้จะเห็นได้ว่ามันมีแต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และไม่เคยมีมาก่อนแต่มนุษย์เราสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ได้ตราบใดที่เราสามารถควบคุมความหวาดกลัวนอกเหนือจากโควิดแล้วหนึ่งในสิ่งที่คนเราหวาดกลัวมากที่สุดในตอนนี้ก็คือการก่อการร้ายแต่คนเสียชีวิตจากการก่อการร้ายนั้นมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอย่างอื่นการก่อการร้ายเป็นมายด์เกมของกลุ่มคนที่มีกองกำลังอ่อนแอกว่าเพื่อสร้างความหวาดกลัวในเมื่อพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์การเมืองอย่างที่เขาต้องการได้เขาก็ต้องยืมมือกองกำลังที่แข็งแกร่งกว่าในการทำสิ่งนั้นยกตัวอย่างหลังจากเหตุการณ์11กันยาการตอบโต้ของสหรัฐในตะวันออกกลางทำให้เกิดความยุ่งเหยิงพวกที่ได้เปรียบมากที่สุดก็คือกลุ่มก่อการร้ายฝ่ายรัฐจะต้องระวังการตอบโต้การก่อการร้ายไม่ให้มันรุนแรงเกินไปนอกเหนือจากนั้นแล้วจะต้องร่วมมือกับสื่อต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้มีความหวาดกลัวมากเกินความเป็นจริงอีกหนึ่งอย่างที่คนหวาดกลัวก็คือสงครามโลกครั้งที่3โลกในปัจจุบันมีความสงบมากเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนแต่ความคิดชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้มันเปลี่ยนไปถ้าดูความเป็นจริงแล้วการทำสงครามในสมัยนี้ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะเศรษฐกิจไม่เหมือนกับในอดีตสมัยก่อนระบบเศรษฐกิจอยู่บนทรัพยากรที่แตะต้องได้อย่างเช่นที่ดินแต่สมัยนี้ทรัพยากรที่สำคัญคือเทคโนโลยีและความรู้ซึ่งอาจจะยึดได้ลำบากคนเราไม่ควรคาดว่าสงครามโลกครั้งที่3ไม่มีทางเลี่ยงถ้าทุกประเทศคิดอย่างนี้ก็จะเริ่มผลิตอาวุธซึ่งมันจะทำให้เกิดสงครามอย่างแน่นอนแต่จะคิดว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นก็ไม่ถูกเพราะเราไม่สามารถมองข้ามความโง่เขลาของมนุษย์ที่อาจทำให้เกิดสงครามได้ถ้าจะให้โอกาสเกิดสงครามลดลงคนทุกประเทศศาสนาและวัฒนธรรมอาจจะต้องถ่อมตัวลงมาหน่อยศาสตราจารย์ฮารารีเป็นเชื้อสายยิวแต่ละทิ้งศาสนาไปแล้วเขาบอกว่าคนยิวให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปเพราะพวกเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกมาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ชาวยิวอย่างเดียวเกือบทุกชาติทุกศาสนาล้วนแต่คิดว่าตัวเองมีความพิเศษและความสามารถมากกว่ากลุ่มอื่นในด้านใดด้านหนึ่งไม่มากก็น้อยแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนจะมีชาติศาสนาและวัฒนธรรมในแบบทุกวันนี้มนุษย์เราก็มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในหลายๆด้านซึ่งทำให้มนุษย์ได้พัฒนาการเกษตรการเขียนและอื่นๆอีกมากมายฉะนั้นถ้าทุกคนมีการถ่อมตัวขึ้นมาหน่อยและอย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอาจจะทำให้ความตึงเครียดระหว่างกันและกันลดลงได้บ้างถ้าพูดถึงเรื่องถ่อมตนคนส่วนมากจะยอมถ่อมตนให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าที่พวกเขานับถือความหมายของคำว่าพระเจ้าแปลได้2 อย่างอย่างแรกคือพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซับซ้อนและลึกซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถเข้าใจได้ซึ่งทำให้คนรู้สึกถ่อมตนและอุ่นใจอย่างที่2พระเจ้าคือผู้ออกกฎและมนุษย์ก็รู้ดีว่าพระเจ้าชอบและไม่ชอบอะไรเพราะทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในหนังสือศาสนาและพระเจ้าก็สนใจเป็นพิเศษในเรื่องการแต่งกายอาหารการเมืองและความสัมพันธ์ข้อนี้ทำให้คนหลายกลุ่มใช้คำว่าพระเจ้าเป็นข้ออ้างในการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นฉะนั้นถ้าคำว่าพระเจ้าสามารถสร้างความขัดแย้งได้อาจจะต้องมองหลักการอื่น Secularism หรือว่าคารวาสนิยมคนส่วนมากจะเข้าใจว่าคือการไม่เชื่อศาสนาแต่จริงๆมันแปลว่าความมุ่งมั่นสู่ความจริงคน Secular ก็ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยกับคำสอนบางอย่างของศาสนาแต่แค่คิดว่าคำสอนหลายอย่างมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วและไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มาอย่างเช่นความเมตตาเป็นต้นแต่หลักเกณฑ์เซคูลาร์ก็สามารถโดนเปลี่ยนให้เป็นความเชื่อได้และมันก็จะกลายเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งและก็โดนใช้ให้เป็นการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นได้เหมือนกันแต่ข้อดีของเซคูลาร์ก็คือการยอมรับความบกพร่องของตัวเองและจะไม่สัญญาอะไรที่มันเกินไปอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์จะไม่บอกว่าเทคโนโลยีจะทำให้ชีวิตของคุณดีไปตลอดกาลซึ่งตรงข้ามกับผู้นำศาสนาที่จะสัญญาความสุขชั่วนิรันดร์ให้กับคนที่เชื่อศาสตราจารย์แนะนำว่าทุกๆศาสนาและแนวคิดควรจะถามตัวเองว่าความเชื่อของตัวเองเคยทำความผิดพลาดยิ่งใหญ่อะไรบ้างและทำไมมันถึงเกิดขึ้น
ถ้าไม่สามารถตอบหรือยอมรับข้อผิดพลาดได้ก็ไม่น่าจะเป็นที่เชื่อถือมนุษย์เราใช้อารมณ์และทางลัดในการคิดมากกว่าใช้เหตุและผลความรู้คนเรามาจากการคิดแบบกลุ่มที่เรียกว่า groupthink นี่เป็นข้อดีในแง่วิวัฒนาการเพราะสามารถต่อยอดความรู้ได้แต่มันก็ทำให้เราคิดว่าเรารู้มากกว่าที่เรารู้เพราะความรู้ที่คนอื่นได้มานั้นคิดว่าเป็นความรู้ของตัวเองข้อนี้เรียกว่า knowledge illusion แปลง่ายๆก็คือไม่รู้จริงข้อเสียก็คือเมื่อเราคิดว่าเรารู้แล้วก็จะออกความเห็นมากเกินไปถึงจะเอาหลักฐานมาพิสูจน์ตรงข้ามก็อาจจะยากที่จะเปลี่ยนใจนักปราชญ์ชาวกรีกซอกราตีสกล่าวไว้2,000ปีที่แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรเลยถ้ายอมรับว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะแยกแยะความผิดถูกได้อย่างไรในสมัยที่มนุษย์ยังอยู่กันเป็นเผ่าความยุติธรรมมันตัดสินได้ง่ายแต่ในปัจจุบันความยุติธรรมอาจจะไม่ชัดเจนนักไม่ใช่เพราะค่านิยมของมนุษย์แต่เป็นเพราะโลกมันซับซ้อนเกินไปที่จะมองว่าใครผิดหรือถูกยกตัวอย่างถ้ามีบริษัททำผิดกฎหมายผู้ถือหุ้นควรโดนทำโทษด้วยไหมเขาอาจจะบอกว่าโทษเขาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความตั้งใจของเขาแต่สำหรับบางฝ่ายเขาอ้างนี้อาจจะไม่ดีพอมีหลายวิธีที่คนเราสร้างขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาและตัดสินความยุติธรรม 1. ย่อปัญหาเล็กลง 2.เน้นผลกระทบไปที่ตัวบุคคล 3. สร้างทฤษฎีสมคบคิดแต่สุดท้ายก็ยังต้องพึ่งความเชื่ออย่างศาสนาหรือหลักเซคูลาร์อย่างกฎหมายเป็นตัวชี้ว่าอะไรผิดหรือถูกแต่มันก็มีปัญหาเหมือนกันการหาความยุติธรรมยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อกำเนิดข่าวปลอมคำว่า fake news หรือข่าวปลอมเป็นคำยอดฮิตตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจริงๆแล้วข้อมูลปลอมมันอยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรความเชื่อในประเทศชาติกฎหมายและศาสนาล้วนถูกมนุษย์สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้แต่มันก็สามารถใช้เป็นการทำร้ายกันเองได้เหมือนกันทั้งรัฐและองค์กรเอกชนก็ใช้ข้อมูลปลอมอย่างเช่นการปล่อยข่าวโพรพาแกนดาในสมัยสงครามเพื่อให้ประชาชนสนับสนุนรัฐรวมไปถึงการโฆษณาสินค้าที่เกินความเป็นจริงทุกคนควรจะไตร่ตรองข่าวสารและข้อมูลให้มากขึ้นไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามมันเป็นความคิดที่ดีที่ผู้มีความรู้จริงอย่างนักวิทยาศาสตร์ควรออกมาสื่อสารกับคนทั่วไปให้มากขึ้นแต่คนส่วนมากก็ไม่ได้อ่านนิตยสารหรืองานวิจัยวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นหนังวิทยาศาสตร์จะดีกว่าไหมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันและหนังแนวนี้ก็มีอิทธิพลกับความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและปัญหาสังคมให้กับคนทั่วไปหนังวิทยาศาสตร์อาจจะต้องคำนึงถึงข้อนี้ให้ดีมิฉะนั้นคนเราอาจจะเข้าใจปัญหาที่ผิดมนุษย์เรากำลังเผชิญหน้ากับการปฏิวัติในหลายๆด้านเรื่องราวที่ใช้ในการสร้างความผูกพันระหว่างมนุษย์อาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วไม่มีใครสามารถพยากรณ์อนาคตได้แต่สิ่งที่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและมันคงจะเร็วกว่าปัจจุบันเด็กที่เกิดในปีนี้จะอายุ30ในปี2050และไม่แน่ว่าอาจจะอยู่ถึงศตวรรษที่22คำถามคือเด็กยุคนี้ควรจะมีการศึกษาและทักษะอะไรเพื่อจะอยู่ในโลกอนาคตได้การศึกษาปัจจุบันเน้นไปทางจดจำข้อมูลและสอนทักษะเจาะจงอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมหรือเรียนภาษาแต่ในอนาคตAI อาจจะเขียนโปรแกรมและแปลภาษาได้ดีกว่ามนุษย์เสียอีกมีผู้เชี่ยวชาญบางคนเสนอให้สอนทักษะ 4C Critical Thinking Communication Collaboration Creativity ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาจะเน้นทักษะการใช้ชีวิตซึ่งอาจจะช่วยในการทำให้คนเรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาแล้วคนเราจะต้องมีความยืดหยุ่นทางจิตใจเพราะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆอาจจะต้องทิ้งความรู้ที่มีอยู่เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่การเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เป็นอีกทางหนึ่งเพราะข้อมูลสามารถหาได้ทั่วถึงแต่ข้อควรระวังคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆและไม่ใช่ AI ที่อยู่เบื้องหลังฉะนั้นการเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ความหมายของชีวิตคืออะไรคงเป็นคำถามที่เราคิดอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามคนส่วนมากจะโยงความหมายของชีวิตไปถึงชาติหรือศาสนาและความหมายของชีวิตคือการทำตามหน้าที่และบทบาทของตัวเองที่ถูกกำหนดไว้ในความเชื่อนั้นสิ่งที่ทำให้ความเชื่อรู้สึกเป็นจริงขึ้นมาคือการทำพิธีและการเสียสละเพื่อความเชื่อไม่ได้พูดถึงเสียสละชีวิตเสมอไปแต่แค่การกระทำที่ทำให้เกิดความยากลำบากก็พอแล้วอย่างเช่นการอดอาหารเป็นต้นยิ่งเสียสละเยอะเท่าไหร่ก็ทำให้ความเชื่อรู้สึกจริงมากขึ้นเท่านั้นถ้ามองจากด้านเสรีนิยมความหมายของชีวิตไม่ได้มาจากภายนอกแต่เราต่างหากที่ให้ความหมายกับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านความรู้สึกของเราแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับความรู้สึกของมนุษย์ไม่ได้พิเศษอย่างที่เราคิดศาสตราจารย์แนะนำว่าแทนที่จะหาความหมายของชีวิตจากเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาควรจะหาวิธีลดความทุกข์จะดีกว่าเพราะความทุกข์เป็นสิ่งที่แท้จริงที่สุดคนเราชอบถามคำถามใหญ่ๆอย่างเช่นความหมายของชีวิตและเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราจากโลกไปแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราจากโลกไปแล้วยังจะมีเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แทนที่จะเข้าใจความตายมาเข้าใจความเป็นไม่ดีกว่าหรือศาสตราจารย์ชอบนั่งวิปัสสนาเพราะมันสอนให้รับความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นและสุดท้ายเขาก็แนะนำว่าทุกคนควรจะหาวิธีการเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดเพราะมิฉะนั้นแล้ว AI อาจจะมาทำแทนเราโอเคครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็รีวิวอย่างที่ผมเข้าใจมากที่สุดถ้ามีอะไรบกพร่องก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับถ้าชอบการรีวิวหนังสือของผมก็ช่วยไลค์ Subscribe และแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ